ยรับปีใหม่แฟนหนุ่มเฝ้าไม่ห่างแฟนหนุ่มเฝ้าไม่ห่างนางเอกคนสวยป่วยไข้หวัดใหญ่แอดมิดด่วนส่งกำลังใจให้กับนางเอกสาวคนดังอย่างสาวโบเบลดาค่ะหลังจากที่เจ้าตัวนั้นโดนเชื้อไข้หวัดใหญ่เล่นงานต้องมีการแอดมิดรักษาตัวในโรงพยาบาลรับปีใหม่เลยทีเดียวโดยคุณแม่ของสาวโบค่ะได้มีการโพสต์ภาพลูกสาวนั้นนอนสมอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับแคปชั่นว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ต้นปีเลยสงสัยปีนี้จะเฮงตั้งแต่ต้นปีในขณะเดียวกันค่ะหวานใจอย่างหนุ่มอาเล็กธีรเดชก็รีบบึ่งมาคอยดูแลแฟนสาวแบบติดขอบเตียงไม่ห่างและได้มีการถ่ายสตอรี่ลง IG ด้วยเช่นกันงานนี้ยังไงก็ขออวยพรให้สาวโบนั้นอาการดีขึ้นไวๆเลยนะคะ